เอาครับคีย์กันดังให้กับกามิกาเซ่ในครั้งที่8คนดูโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเราบรรดากามิกาเซ่เองนะทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะครับเป็นยังไงครับเป็นแฟนด้านล่างมีความสุขหรือเปล่านะอยู่กันมาตั้ง 8-9 ปีแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดรักใครเชียร์ใครชูป้ายไปให้ศิลปินได้เห็นนะครับชูมาครับชูมาโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะขอใครได้เห็นครับดูครับนะพี่โดมบอกเลยนะบางคนเนี่ยเขาตามมาตั้งแต่ปีแรกเลยกามิกาเซ่ปีแรกจนมาถึงกามิกาเซ่ปีที่8เลยตามทั้งรุ่นพี่รุ่นเก่ารุ่นใหม่โอ้มีมอดดอกไม้ด้วยเนี่ยหลายคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับอาจจะรู้จักศิลปินกามิกาเซ่เป็นอย่างดีแล้วแต่อาจจะมีบางคนนะครับรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับด้านหลังเนี่ยวันนี้ผมว่าเรามาแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าให้หลายๆคนที่อยู่บริเวณนี้ครับได้รู้จักกับศิลปินนะครับเจนใหม่นะครับกามิกาเซ่เน็กนะครับเริ่มจากใครดีครับเริ่มจากใครดีเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราบอกนิดนึงนะระหว่างที่ศิลปินเขาแนะนำตัวเนี่ยแฟนคลับของใครก็แล้วแต่เสียงห้ามดรอปเริ่มจากคนแรกผมให้ทางฝั่งนี้เลยครับสวัสดีครับผมพาร์ทเคียรานนะครับน้องพาร์ทสวัสดีครับกรีนครับผมสวัสดีน้องกรีนด้วยครับน้องกรีนนะครับสวัสดีครับผมเบื้องวิทยาพีครับโอ้แฟนคลับเยอะเนี่ยคุณเบื้องครับแถวนี้นี่คือเป็นเหมือนถิ่นคุณด้วยใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับปีเตอร์ครับผมสวัสดีครับปอร์เช่ VIP ครับผมปอร์เช่สวัสดีครับไปครับผมสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับมาก่อนครับผมมาก่อนโอ้มาก่อนครับมีแฟนคลับรุ่นใหญ่มาเชียร์ด้วยนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับคนต่อไปครับสวัสดีครับต้นครับผมนี่มาในทั้งประเทศเลยหรือเปล่าแฟนคลับพี่เติร์ดเนี่ยโอเคแฟนคลับน้องมาร์คนะครับน้องมาร์คหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับดูหล่อขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไปบอกรุ่นพี่มีอีกหนึ่งคนครับสวัสดีค่ะ thank you ค่ะเอ๊ะ10คนที่เราแนะนำตัวกันไปหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีคือรุ่นพี่ของกามิกาเซ่เองนะฮะเรามาดูรุ่นใหม่บ้างดีกว่ารุ่นน้อง8สาวเสียง5แพ้รุ่นพี่เริ่มจากใครดี5แพ้รุ่นพี่พร้อมแล้วแต่ละคนแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะแองจี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสองพี่น้องยืนกันก่อนนะครับยืนกันก่อนคนต่อไปสวัสดีค่ะอิสเบลค่ะอิสเบลนี่มีแฟนคลับมีป้ายไปมาเชียร์เยอะเลยต่อไปครับสวัสดีค่ะเทมี่ค่ะขอเสียงโอ้แฟนคลับเทมี่นี่แน่นหน้าเวทีเลยเนี่ยต่อไปสวัสดีค่ะเนโกะค่ะครับผมต่อไปครับสวัสดีค่ะพลอยเฉินค่ะพลอยเฉินและปิดท้ายที่สวัสดีค่ะซีแนงค่ะนะแนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับทั้งรุ่นใหม่กับมิกาเซ่เน็กแล้วก็รุ่นพี่นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยความสุขความสนุกสนานพวกเราพร้อมจะจัดเต็มให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันนี้มินิคอนเสิร์ตจัดเต็มแน่นอนรวมถึงของรางวัลเยอะแยะมากมายครับโซนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซีฟซิมเนี่ย VIP เนี่ยเดี๋ยวก็มีร่วมสนุกกันด้วยแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวไปแล้วเราอยากจะรู้ช่องทางนะครับหลายคนที่อยู่บริเวณด้านนอกนี้อยากจะรู้ช่องทางการติดต่อหรือว่าการเข้าไปดูเหล่าบรรดาศิลปินแต่ละคนเนี่ยเราจะตามเขาได้ทางช่องทางไหนบ้างขอตัวแทน1คนได้ไหมฮะ
ใครดี thank you แล้วกันครับผมก่อนอื่นเลยขอเป็นตัวแทนทุกคนนะคะบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่มาดูพวกเราเยอะขนาดนี้นะเกินที่เราคาดไว้มากๆเลยทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆค่ะขอบคุณจริงๆนะที่อยู่ข้างพวกเราโดยตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณเราขอบคุณค่ะไม่คือแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับตามให้กำลังใจพวกเราอยู่แล้วแต่ช่องทางที่เราจะเข้าไปคลิกหาน้องเต็งกิ้วอย่าไปดูเต้นมากอย่าไปดูเหล่าบรรดาศิลปินกับลิงเซ่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างมีค่ะก็ฝากผลงานของพวกเรานะคะติดตามเพลงใหม่ของพวกเราชื่อเพลงค่ะก็เพลงก้า My Next นะคะได้ในYouTube แล้วนะคะตอนนี้ที่ Vlog Kamikaze ค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ติดตามผลงานของพวกเราทุกคนนะคะได้ที่ www.www.ilovemikaze.com ค่ะแล้วก็ IG ของส่วนตัวของพวกเราขอโปรโมทนิดนึงเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นความคืบหน้าในแต่ละวันของพวกเราขอ thank you ก็ IG thank you sad ค่ะแล้วก็พาร์ท IG อะไรเอาโปรโมท IG ด้วยเหรอครับใช่แฟนๆเผื่อพาร์ทยังไม่ได้ follow นุพาร์ทครับเผื่อมีคนไปตามใน IG ครับก็ IG ของพาร์ทนะครับครับ part_kz ครับIG คนต่อไปเลยฮะgreen underscore kz ครับเสียงผมก็ของปุ้มเองก็ v.r.p.l.e.m นะฮะครับของผมนะครับก็ v.r.p.e.t.e.r ครับผมครับก็ไปตามfollowน้องๆได้ Porsche ครับ v.r.p.o.i.c.h.e ครับครับผมชัดเจนชัดเจนนะฮะคุณไปมาก่อนของไป underscore kz ครับผมครับผมครับผม MG underscore underscore KZ ครับมาก่อนมาก่อนใครไม่ตามไปตามได้ครับของเต้นของเต้นของเต้นไม่ต้องบอกก็ได้ไปครับผมไอจีนี่เต้นเลยครับไหมโอเคครับเต้น KZ ครับฝากมาร์คเหรอครับครับเต้นไม่ส่งไมค์ให้มาร์คเหรอโอ้มาร์ค underscore KZ ครับมาร์ค underscore KZของลูกน้องบ้างของลูกน้องฝั่งนี้บ้างครับ IG ของเราตามของซีแนนนะคะก็ cnan.kz ค่ะซีแนน .kz ค่ะฮะค่ะของพลอยเฉินนะคะก็ plochen.kz ค่ะครับนิโก้ของนิโก้นะคะก็ neko.kz ค่ะครับผมค่ะของพิมพ์นี่นะคะก็มาทั้งจังหวัดของพี่พี่นะคะ CREAMY underscore KZ ค่ะค่ะสำหรับมิสเตอร์เบลนะคะก็ ISABELLE.KZ ค่ะโอเคค่ะของมานะคะ MIND.KZ ค่ะค่ะสำหรับเมย์นะคะ MAY.KZ ค่ะเมย์ .KZ ค่ะค่ะของจี้นะคะ NG.KZ ค่ะ ANGAE.KZ ค่ะโอเคก็เป็นอินสตาแกรมของน้องๆทุกคนสามารถเข้าไปตาม follow หรือไปกดไลค์กันได้นะครับไหนๆก่อนที่ไปดูโชว์ก่อนที่ไปเล่นเกมกันนะเขาบอกกับซิปพี่โด่งหลังเวทีมาว่าวันนี้เนี่ยศิลปินทั้ง18คนนะครับอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ลึกกับพวกเราทุกคนตรงนี้ได้หรือเปล่าครับผมได้ไหมฉะนั้นนะครับถ้าเกิดได้นะเดี๋ยวเราขอป้ายไฟชูขึ้นมาแล้วศิลปินครับประจำที่ถ่ายภาพเดี๋ยวเราจะมีทีมงานถ่ายไปถึงแฟนคลับของกับพิกเซ่ทุกคนนะฮะด้านล่างนี้ใครเป็นแฟนคลับของใครชูขึ้นมายื่นหน้าขึ้นมาด้วยยื่นหน้าขึ้นมาด้วยเราอยากเห็นหน้าของกับพิกเซ่แฟนคลับทุกคนนะครับด้านหลังพี่โดบอกเลยนะอัศจรรย์ด้านบนนี่เห็นหมดนะครับเพราะว่ากล้องถ่ายภาพของเรานี้เลนวายมากวายจนไปถึงตึกที่ก่อสร้างอยู่เลยทีเดียวนะเดี๋ยวแล้วถ่ายภาพเดี๋ยวมีเฮกันด้วยกล้องพร้อมไหมครับพร้อมไหมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนับ1ถึง3เฮขึ้นมาดังๆพร้อมแล้ว1 2 3เย้ได้หมดนะครับได้หมดนะครับชูมือไว้ครับเรามีทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับทีมงานตากล้องเราเก็บภาพด้านหลังนี้เห็นป้ายหมดเลยนะคริมมี่อิสเบลนะครับเนโกะเห็นหมดนะครับมานะครับเอานะทีมงานและศิลปินและแฟนคลับดูกล้องนี้ครับดูกล้องนี้นะครับพี่เสื้อเทาหน้าตาอาจจะไม่หล่อเท่าศิลปินนะครับแต่อยากให้ดูที่กล้องนี้พร้อมแล้ว1 2 3เย้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 
บามิกเซ่เนี่ยขึ้นมาเล่นเกมกับศิลปินอย่างใกล้ชิดเลยเอาแบบว่าซบอกน้องมาร์คกอดน้องแตงกิ้วหน่อยได้เลยดีไหมคะแตงกิ้วดีค่ะต้องถามว่าเขาว่าอยากเล่นกับเราหรือเปล่าขอเซฟมาได้ไหมจัดไปเลยดีกว่าในช่วงซีดเกมของเราจะแบ่งฝ่ายนะครับคือเราจะแบ่งฝ่ายพี่หนุ่มจะมีกติกาให้โดยที่ศิลปินจะต้องแบ่งเป็น2ทีมตกลงกันนะครับว่าเราจะแบ่งทีมกันยังไงครับจะมี2ทีมนะครับแล้วทีเนี้ยพี่โด่งเนี่ยต้องการแฟนคลับนะครับแฟนคลับอีกทีมละ5คนฉะนั้นจะมีผู้โชคดี10คนนะครับในงานนี้แหละที่ขึ้นมาใกล้ชิดกับศิลปินกามิกาเซ่โอเคนะฮะรวมไปถึงศิลปินนี้มีแบ่งฝั่งเรียบร้อยครับคุณแบ่งฝั่งอะไรเรียบร้อยแล้วแบ่งอย่างชัดเจนแล้วเอาแบ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะฝั่งสาวกับฝั่งหนุ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะศิลปินแฟนคลับแล้วเราก็จะต้องมีลีดเดอร์เราจะต้องมีลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าทีมซึ่งหัวหน้าทีมในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติมากเลยนะฮะจากกามิกาเซ่รุ่นพี่รู้ไหมหัวหน้าทีมเรามีใครบ้างเราจะมีนะครับซีนตัวพ่อแล้วก็ยังมีซีนตัวแม่ไม่รู้ป้ายไฟอยู่ไหนโอ้ซีนตัวแม่มานำทีมของน้องๆกามิกาเซ่ทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีหัวหน้าทีมมีลีดเดอร์เสร็จปั๊บเราจะทำการแข่งขันใครชนะมีของรางวัลให้แน่นอนถ้าเกิดพร้อมแล้วไม่รู้ว่าซีดเราพร้อมหรือยังตัวพ่อนะฮะขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับซีดตัวพ่อชาวไทยแท้สุดเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเป็นซีดตัวพ่อแล้วก็จะมาเป็นลีดเดอร์ด้วยถือว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่ที่ตอนนี้เติบโตขึ้นจนไปอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมฮะไปอยู่เยสมิวสิกแล้วใช่ไหมอยู่มานานจนกางเกงขาดหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดตัวฝั่งตัวแม่ฝั่งตัวพ่อมั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่าครับโอ้ดูจากเหงื่อพาร์ทชนะอยู่แล้วใครเอาน้ำสาดนะอ๋อดูจากเหงื่อเอาใช่ไหมฮะใช่เหมือนเปิดท่อประปาตลอดเวลาไม่เหงื่อหรือน้ำประปาเนี่ยมันจะร้อนขนาดนั้นทางฝั่งเรามั่นใจว่าชนะแน่นอนอยู่แล้วนะซีดตัวพ่อได้ทามไทยครับสเต็ปเทพมาเรามาดูฟังซีดตัวแม่มาดีกว่าซีดตัวแม่ขอเสียงต้อนรับน้องหวานผมกลัวโอ้พูดไม่ถูกเลยเดียวสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะเอาแฟนคลับน้องวายขอเสียงหน่อยเลยวันนี้แน่นอนครับซีนตัวแม่ของเราก็จะเป็นฝั่งของน้องวายนะครับแล้วก็ของเราก็เป็นฝั่งทามไทยนะครับพี่กี้ก็บอกว่าทีมเขาชนะแน่นอนฝั่งของน้องวายเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าครับมั่นใจมากค่ะมั่นใจใครเป็นพิเศษมั่นใจถึงมากที่สุดค่ะมั่นใจทุกคนเลยค่ะมั่นใจทุกคนเลยไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะว่าทีมต้องชนะอยู่แล้วค่ะโอ้ชนะแน่นอนมั่นใจแน่นอนค่ะมั่นใจค่ะแต่เขาเป็นหนุ่มๆหมดเลยนะไม่เป็นไรค่ะพวกเราเป็นพี่ว่าไม่กินไม่ได้โหถ้าปากว่างไงนี่แซวน้องเขาตลอดไม่แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับแฟนๆครับน้องไหวเดี๋ยวขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มาแบบลุคใหม่มากเลยนะดูเขาแบบเซ็กซี่ขึ้นเยอะขอบคุณค่ะชีวิตก็ดีจี้ๆมากเลยชีวิตดีซิงเกิลก็เพิ่งปล่อยออกมาใหม่นะดูแบบเซ็กซี่ขึ้นไหมทำไทยว่าก็ผมนี่ถ้าไม่เซ็กซี่จริงผมไม่ไปฟิชเชอร์ลิ่งให้หรอกมีไปฟิชเชอร์ลิ่งกันด้วยคือเห็นอย่างนี้ครับเห็นอย่างนี้แต่ก็เลือกนะว้ายเขาแรงมานะเนี่ยนี่แรงไม่แคร์เวอร์อ่ะเราได้ศิลปินแล้วได้ฟังแล้วเราไปหาแฟนคลับบ้างดีกว่า5คนที่อยากร่วมสนุกโดยการแรนดอมนะครับเรามีทีมงานนะครับแล้วก็เราแรนดอมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ10คนนะครับฝั่งละ5นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับมายังครับมาแล้วนะเดี๋ยวพี่โด่งขอถอยมาดูนิดนึงครับดื้อมาแล้วด้วยครับมาเลยนะฮะเราแรนดอมไปแล้วนะครับคนที่จะขึ้นมานะครับทั้ง10คนนะครับเดี๋ยวพี่โด่งจะประกาศรายชื่อนะครับทีมงานส่งรายชื่อมาแล้วคนแรก
คนแรกที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับเรานะครับขอเชิญคุณสิตาวงสุวงสุสมายลีอยู่ไหนครับมาเลยครับโอ้ด้านหน้านี่เองทีมงานรับตัวขึ้นมาเลยครับรับตัวขึ้นมาเลยคนต่อไปครับพิชนันธรรมะพิไลนันน้องมิมมี่ครับเชิญครับมาเลยครับคนต่อไปครับพิชยาภานนครน้องหยกครับโอ้ในโซนนี้ครับโซนวีดีหมดเลยนะโซนซิสซิมนะครับคนที่4ฮาไทพัทนะครับน้องถิงถิงมาเลยครับไอ้น้องน้องอะไรนะน้องน้องถิงถิงครับผมถิง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 ไม่ถิงถิงครับไม่แน่ไม่น่าจะใช่ถิงถิงครับคนที่5อันเดียวดินจ๊ะจ๋าครับมาเลยคนที่6เอกพันธ์ทิพลักษณ์น้องกันครับอยู่ไหนครับมาเลยนะฮะน้องน้องครับฉันทะลึกลนน้องจูจูต้าอยู่นะครับชื่ออะไรอ๋อจูต้าอยู่นี่ฮะชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อกินแล้วขาวป่ะฮะไอ้ไม่ใช่ครับไอ้จูต้าไม่ใช่นี่เป็นจูต้านี่จูต้าครับจูต้าขึ้นมาเลยครับสุมินทราน้องมินครับมาเลยฮะแล้วก็คนที่9นะครับน้องปาบี้นะครับน้องอภิสราครับอยู่ฮะน้องปาบี้อยู่ด้านบนมาเลยครับคนสุดท้ายธัญลักษณ์มีทองมัดหมี่ครับมาเลยครับมัดหมี่มาเลยอ่ะ10คนมายืนกับพี่โด่งก่อนครับยืนตรงนี้ก่อนเลยยืนครบ10หรือยังครบ10หรือยังผู้โชคดีของเราโอเคนับกันเลยนับ1 2 3 5เอ้ย4ก่อนดิ4ดิ4 4 4หายไปไหนอ้วนเฮ้ยครับพี่โด่งพี่โด่งใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นน้องเองครับน้องเองแหมโอ้5 6 7 8 8อีก2คนอยู่ไหนอีก2คน9 9แล้วอีกคนนึงครับ10มาแล้วโอเคยืนตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่โด่งนะจะให้พวกเราจับฉลากเลือกทีมทีมงานเราจะมีฉลากให้นะครับให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจับเลือกทีมพี่โด่งถามเลยได้มั้ยเราอยากอยู่ทีมใครระหว่างทามไทยกับไว้อยากอยู่ทีมใครทามไทยค่ะทามไทยเยี่ยมมากทำไมเป็นแบบนี้วะเยี่ยมพี่มาทำไมเขาไม่ยังไงอยากอยู่ทามไทยแล้วหมายความว่าอย่างไรแล้วถามฝั่งนี้บ้างพี่ไม่มาเล่นทีมทัพไทยกับหวายอยากอยู่ทีมกันหวายค่ะหวายไปเลยเออชนะแน่โอเคงั้นเราให้จับก่อนเลยไอ้ที่อยากอยู่กับน้องหวายจับก่อนเลยครับโอเคครับจับเลยแล้วเปิดเลยได้อยู่ทีมใครครับทัพไทยครับโอ้โหยืนไหมก่อนนะยืนก่อนส่วนที่อยากอยู่ทีมให้จับก่อนเลยอ่ะจับก่อนเลยสงสัยจะไปอยู่กับน้องหวายอ่ะเออพี่ไม่อยากแต่ยังไม่ทราบใช่ไหมไปอยู่กับน้องหวายจริงด้วยโอ้โหจับไว้ที่เหลือจับครับอ่ะแบ่งทีมจับเลยว่าจะไปอยู่กับทางไทยหรือหวายนะครับน้องจับกันเลยนะฮะไปเลยครับใครยังไม่จับครับจับเลยกิจการที่คือได้อยู่กับใครครับโอ้แฟนคลับเรียกว่าเป็นติ่งทางไทยเลยก็ได้ครับผมด้านนี้อ่ะฝากถือตะบวยนะครับโอเคก่อนเลยใครอยู่ทีมท้าไทยยกมือครับยกมือครับยกมือทีมท้าไทยมีกี่คนครับทีมท้าไทยครับ1 2 3 4 5อ่ะได้ผู้ชนะแล้วครับทีมท้าไทยยังยังครับยังไม่ชนะไปอยู่พี่ท้าไทยไปยืนเลยบายท้าไทยไปน้องหวายมาทางนี้ครับน้องหวายมาทางนี้เลยโอเคทีมของน้องหวายดีใจไหมครับได้อยู่น้องหวายดีใจค่ะดีใจนะพูดแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เฮ้ยดีใจไหมที่อยู่กับน้องหวายครับดีใจนะฝั่งนี้เรามั่นใจว่าจะชนะไหมชนะแน่นอนนะครับโอเคฟังกติกาดีๆนะครับเรามายืนกับพี่หวายกันเลยฟังกติกานะครับเกมแรกของเราในนี้ฝากนี่ไว้ก่อนครับขอบคุณศิลปินด้วยครับพี่ดงฝากด้วยหน่อยนะฮะเกมแรกแบ่งทีมเสร็จแล้วทีมหวายกับทีมทางไทยนะครับได้มาแล้วเราจะมาเล่นเกมที่เขาเรียกกันว่าคอสตูมพร้อมไหมฮะคอสตูมพร้อมไหมฮะเราจะมาเล่นเกมแรกนะครับกับ Makeover Look Boy Band and Girl Group ครับโดยที่กติกานะครับง่ายมากทีมของพวกคุณก็ส่งศิลปินมานะครับร่วมสนุกกับเกมนี้ด้วยและจะต้องจับน้องๆน้องๆที่ขึ้นมาร่วมสนุกนะครับแต่งตัวเป็นบอยแบนด์กับ Girl Group ครับจะต้องแต่งตัวเป็นบอยแบนด์กับ Girl Group ด้วยฝั่งของเราแน่นอนอ่ะเดี๋ยวแต่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะฝากกับน้องหวายนะศิลปินที่ร่วมสนุกมีใครบ้างครับยกมือเลยดีโอเคระวังไว้แล้วศิลปิน3คนนี้จะต้องช่วยน้องๆแต่งตัวให้ออกมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปให้มากที่สุดฝั่งบอยแบนด์ครับส่งใครออกมาครับส่งใครครับคุณอ่ะฝั่งบอยแบนด์เอาแฟนผม
ต้องแต่งตัวน้องๆออกมาให้กลายเป็นบอยแบนด์มากที่สุดฝั่งผู้ชายโอเคไหมฮะโอเคนะเราได้ผู้แข่งขันแล้วได้ศิลปินแล้วเราก็ต้องหาเมนเทอร์ด้วยเดี๋ยวพี่โด่งหาเมนเทอร์ก่อนเมนเทอร์ที่จะขึ้นมาคอมเมนต์นะครับส่งรายชื่อมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวขอถือปมมือนะครับไม่รู้ว่ากับพิกเซ่จะรู้จักวงแวมกันหรือเปล่าครับผมฝั่งขวารู้จักวงแวมไหมครับเมนเทอร์คนแรกของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับตูนวงแวมมาเมนเทอร์มาเลยสวัสดีค่ะเมนเทอร์เมนเทอร์มาครับมาครับมาครับยืนด้วยยืนขึ้นครับตูนวงแวมครับยืนได้ดีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเมนเทอร์ให้คะแนนน้องๆด้วยทั้งสองฝั่งโอเคไหมครับเจอแล้วครับผมเมื่อกี้เรียกชื่อผมว่ารู้ป่ะผมอยู่ไหนอ่ะพี่ผมอยู่ข้างในตูนวงแวมก็วิ่งมาเลยครับเป็นศิลปินต้องสแตนบายครับผมนะครับเนี่ยออกมานอกเวทีไมค์ก็ไม่รับนะครับผมโอ้ยพี่มันตกใจมากเมื่อกี้ผมไปทำลามาตูนยิ้มแฟนคลับมาด้วยเดี๋ยวพวกเธอมันเก่าแล้วตอนนี้ฉันอ่ะชอบเด็กใหม่ก็มีเมนเทอร์พี่ตูนและอีกหนึ่งคนของวงแวมนะครับขอถือต้อนรับเมนเทอร์แพนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแนะนำตัวก่อนเลยอ้าวสวัสดีเป็นแฟนกามิก่อนครับเมนเทอร์แพนครับสวัสดีครับนะเมนเทอร์แพนวันนี้เดี๋ยวต้องมาคอมเมนต์น้องๆด้วยนะจะดีเหรอพี่โชว์ก้าวด้วยเดี๋ยวดูดีกว่านะเราจะคอยจับตาดูทั้งสองฝั่งนะครับจะมาแต่งตัวแข่งกันตัวแทนออกมาเลยครับยืนนะครับแพทเป็นตัวแทนออกมายืนหน้าเวทีเลยกี่คน3คนมาเลยครับฝั่งนี้3คนครับ3คนโอเค3คนโอเคนะฮะเดี๋ยวอันนี้เขาเลือกมวยถูกคู่นะเนี่ยนะแล้วทีเนี้ยพี่โด่งจะให้เวลา1นาทีในการไปเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จะต้องเอามาแต่งเป็นบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปพร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยจะเดี๋ยว1นาทีนี้จะให้เลือกเสื้อผ้าก่อนนะถ้าเกิดพร้อมแล้วทีมงานจับเวลา1นาทีไปเลยไปดิไปแล้วนะเร็วนะคนละ1นาทีไม่เกิน10ชิ้นนะผู้นำทีมในทีมไทยมีส่วนช่วยอะไรเพื่อนเค้าเนี่ยอ่ะให้เค้าเลือกทีมไทยคุณมีอะไรจะบอกหรือเราอย่าไปบังเขาเราก็ยืนฝั่งนี้เดี๋ยวลูกทีผมขอแจกลูกอมก่อนแล้วกันแจกลูกอมทีเอาไหมครับไอ้นี่ผมแจกลูกอมก่อนน้องหยิบเลยหัวหน้าทีมช่วยด้วยนะครับน้องไหวต้องช่วยด้วยน้องไหวแจกเขาไปช่วยนะทีมคุณมีอะไรผมแจกลูกอมผมอยู่เนี่ยผมมีสวัสดิการอ่ะเอามาบังนี่ที่ผมเอาไปบังเป็นหัวหน้าทีมหมดยังครับเวลาหมดยังหนึ่งนาทีสามสิบวิสามสิบวิสุดท้ายเร็วสามสิบวิเร็วครับจะหมดเวลาแล้วเลือก30วินาทีสุดท้ายครับเราจะต้องเลือกไม่เกินคนละ10ชิ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ปล่อยไปนานนี่ยกไปชั้นล่างเลยเด้โอ้โหเวลาเลือกครับมีเวลาเลือกครับทำใจช่วยไหมช่วยลูกทีมไหมอันนี้เอากลับบ้านหรือเปล่าครับเนโกะครับ8ครับ7 6 5 4 3 2เอาวินสุดท้ายครับหมดเวลาเอาว่าหมดเวลาแล้วไม่มีเดี๋ยวครับเอามาก่อนเลือกตัวนี้มาก่อนพี่ขอท่าแท็กซี่หน่อยท่าหนึ่งฮะขอดูฝั่งผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวที่พี่โด่งให้โจทย์ไปคือฝั่งคุณต้องแต่งออกมาเป็นบอยแบนด์นะครับคือมันติดมือมาครับไม่จริงๆแล้วน้องเขาบอกอยากให้พี่ตูนใส่ชุดนี้ดูตัวนี้หวายใส่ไม่ได้หรอกอ่ะฟังน้องหวายเลยนะเดี๋ยวคุณแฟนครับน้องหวายกับคุณทันใจเขาทะเลาะกันตลอดเวลาเลยครับผมน้องหวายได้ไหมยังได้ไปแล้วนี่นะครับคนละ1นาทีได้เสื้อผ้ามาแล้วทีนี้ครับขอเชิญไม้แขวนเสื้อครับน้องๆผู้ชมดีออกมาเลยครับเชิญครับน้องแอฟเชิญด้านหน้าเลยครับมายืนด้านหน้า3คน3คนครับทีมละ3คนก่อนนะครับมาเลยยืนด้านหน้าตรงนี้ครับเราจะได้ใกล้ชิดพี่ๆทุกคนนะครับ3คนมายืนก่อนเลยครับมาเลยครับตรงนี้ได้แล้วนะโอ้โหแล้วต้องแต่งคนนี้ให้เป็นบอยแบนด์ด้วยไปมาก่อนโอเคนะไปมาก่อนโอเคนะชิลๆครับเราต้องเป็นบอยแบนด์นะครับฝั่งนี้เกิร์ลกรุ๊ปพร้อมไหมครับพร้อมไหมแล้วจะมีพี่โด่งครับลืมวิกอ๋อมีวิกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เคยเห็นเหรอน้องคนนี้ที่อัดคลิปเสียใจจะไม่แคร์เดี๋ยวผมกำลังนึกภาพอยู่ขอยืมตัวหนึ่งอะไรตูนอ่ะผมกำลังนึกภาพอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โห
โอเคนะสงสารโอเคพี่โด่งจะให้นะครับคนละ1นาทีให้แต่งตัวออกมาเป็นบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ป1นาทีถ้าเกิดหมดปั๊บให้วางมือทันทีแต่งค้างอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงเครื่องแต่งกายตรงนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วอาศิลปินขยับมาใกล้ๆน้องๆหน่อยนะใบแขวนไปยืนด้านหน้าเลยแค่อย่าตกลงไปด้านล่างเวทีบอกพร้อมแล้วคนละ1นาทีคนละ1นาทีพร้อมแล้วเริ่มแต่งตัวรับเดี๋ยวครับเอาเลยครับเร็ว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 
ผมอยากจะถามกินมากคุณคิดอะไรใส่2ตัวเนี่ยคุณกินตอบคุณกินคือถ้าใส่ตัวมันยังไงฮะคุณกินฮะคือตัวแย่กว่าเยอะแย่กว่านี้แล้วคือคนหยิบมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แข่งว่าใส่ชุดเยอะแล้วชนะนะครับดูใส่ขนาดนี้นะเดินไป2นาทีที่ยังไงครับคุณว่าเมื่อกี้กินแต่งขนาดนี้ได้ก็ดีแล้วเมื่อกี้กินไปหยิบเสื้อเอลซ่าตรงนู้นมาโดนไหนแค่นี้บอยแบนด์ว่าโอเคนะทั้ง3หนุ่มศิลปินโอเคนะบอยแบนด์ไปดูทางฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปบ้างดีกว่าครับผมผู้นำนะคะเนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปพิมพ์น้องหวายเดี๋ยวเอสกิโมหลุดมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่เอสกิโมเดี๋ยวเราให้ลีดเดอร์มาคอมเมนต์หน่อยน้องหวายครับชุดนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับก็น้องอธิบายซีเนนว่าไงตอนนี้คือแฟชั่นใหม่สไตล์ตะวันตกนะคะเนนบอกตามความจริงครับใส่กระโปรงไม่ได้เราไม่พี่ว่าครับซีเนนฮะตะวันตกใช่ไหมครับตะวันยังไม่ทันตกดินเดี๋ยวจะโดนยิงซะก่อนโอ้โหแต่งขนาดนี้เฮ้ยน้องแต่งแล้วออกมาน่ารักเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงอะไรคะเกิร์ลกรุ๊ปวงอะไรคะบิ๊กเซนเองอะเกิร์ลเชนโอ้โหเป็นเกิร์ลเชนด้วยโอ้โหเกิร์ลเชนใช่ไหมโอ้ยครับยูนายูนาเดี๋ยวยูนาอะไรครับยูนาขาเขาข้างเดียวก็เท่ากับลำตัวของยูนาแล้วครับดูครับอ่ะเกิร์ลกรุ๊ปคนต่อไปแต่งตัวเป็นอะไรครับบอย
ทิฟฟานี่เกิร์ลเจเนอเรชั่นครับผมผมว่าเป็นคนแบบว่าเป็น the cute one ในกลุ่มอะไรนะต้องอธิบายเนาะอันนี้เป็นได้แรงบันดาลใจมาจากเกาหลีค่ะครับผมมาจากเกาหลีเดี๋ยวนี้เกาหลีเขาหลากหลายสีสันขนาดนี้เลยครับโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมอะเดินผ่านได้ไหวเลยนะครับผมนึกภาษาตะพูเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างที่คุณพูดทำไทยดูหน้าไม่ค่อยชื่นชอบเลยทำไมครับเหมือนจะมีนักร้องอาสยามคนใหม่มาแต่งตัวเป็นอาสยามแล้วคนนี้คอนเซปต์อะไรครับเนี่ยคนนี้ครับน้องคนนี้คอนเซปต์อะไรเนี่ยคอนเซปต์อะไรคุณทำไทยคุณแต่งเขาวะเนี่ยเซ็กซี่คุณแต่งตัวให้เขาใช่ไหมครับตอนแรกแกจะแต่งให้แต่ว่าร้านแหนมก็ไม่ให้คนสุดท้ายไปไหนเอ่ยเมนเทอร์ดูนะทั้ง3คนเอาล่ะต้องตัดสินแล้วนะครับโดยที่พี่โด่งเนี่ยจะมีแผ่นป้ายแผ่นป้ายนี้จะมีรูปน้องหวายกับรูปของคุณทำไทยอยู่นะครับนี่นะครับโดยที่เมนเทอร์แพงกับตูนเนี่ยจะต้องเลือกว่าคุณชอบทางฝั่งของหวายหรือชอบทางฝั่งของทำไทยครับพี่โด่งครับยังต้องเลือกอีกเหรอพี่ต้องเลือกสิต้องเลือกเนี่ยการเลือกครั้งนี้จะรู้เลยรสนิยมคุณเป็นยังไงใช่มันพิสูจน์ถึงรสนิยมครับเอาล่ะกูยากแล้วเดี๋ยวแพนเลือกก่อนครับผมเลือกก่อนผมเลือกก่อนเลยแพนเลือกก่อนแพนครับแพนฝั่งไหนครับแพนพี่วานเดี๋ยวคุณดูอะไรกันคุณดูอะไรกันไม่จริงออกไปเรียกคะแนนหน่อยใช่คุณดูอะไรกันต้องดูทางนี้ดูทางนี้คุณมีอะไรจะพูดเดี๋ยวถามน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นมาแต่งเองนะเดี๋ยวไหวๆเดี๋ยวขึ้นมานะรับพี่ไหวนะเดี๋ยวจับใส่สีลุกทำเป็นสารพระภูมิเดินได้เลยครับดูเดี๋ยวกันตอนนี้ใครอยากให้ฝั่งผู้ชายชนะขอเสียงหน่อยแล้วโอเคครับโอเคครับไม่ถามฝั่งผู้หญิงดีกว่าแค่ละเอกฉันท์ละแพนคือเลือกยากมากอ๋อไหนใครอยากให้ฝั่งหวายชนะขอเสียงหน่อยแล้วงั้นผมเลือกก่อนเลือกพร้อมกันเลือกพร้อมกันจบแล้วชูป้ายถ้าผู้ชายชนะผมไม่เติร์ดถอดเสื้อเลยเดี๋ยวถ้าผู้ชายชนะให้เติร์ดถอดเสื้อทางใดบอกจริงเปล่าเปิดเลยนะไปเรียกคะแนนไปเรียกคะแนนหน่อยบอกว่าให้เชียร์นี่ต้องเชียร์ผู้ชายขอเสียงฝั่งผู้ชายได้ไหมครับหวายมาเมนเจอร์มาชูมือครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเกมแรกของเราในวันนี้เมนเจอร์ตูนมาสิเราจะมาชูป้ายพร้อมกันนะครับดีนะและเกมแรกทีมที่รับก็คือทีม1 2 3ง่ายมากเลยของแบบนี้ครับเติร์ดไปแล้วเติร์ดไปไหนวะเติร์ดไม่อยู่เดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าไอ้นี่ยังเป็นแค่เกมแรกเท่านั้นเกมแรกฝั่งของคุณเนี่ยชนะไปก่อนแต่เรายังมีเกมให้ได้แก้มือกันด้วยโอเคไหมน้องหวายโอเคค่ะโอเคน้องหวายโอ้สุดยอดเลยตอนนี้ในใจหวายบอกว่ามีโดนัทให้หนูไหมหรือน้องหวายหิวข้าวครับหิวข้าวครับดูเริ่มหิวอีกแล้วโอเคเกมแรกผ่านไปขอบคุณด้วยครับครับโอเคเบนเทอร์เรายังอยู่ต่อนะฮะเกมแรกผ่านไปนะครับเบนเทอร์ยังอยู่นี้นะครับยืนอยู่ด้วยกันถอดเสื้อนะครับเดี๋ยวน้องๆเล่นกันต่อนะครับกับเกมที่2ศิลปินที่เล่นเกมที่2ชูมือเลยครับชูมือนะครับชูมือครับกับเกมที่มีชื่อว่า Toss to Me ครับผมฝั่งซ้ายใครเล่นเกม Toss to Me ครับยกมือเลยครับฝั่งซ้ายยกมือเลยมาเลยออกมาเลยครับแองจี้มาแองจี้นะครับเกมนี้พี่หนุ่มบอกเลยจะเล่นกันทุกคนนะครับแต่มันจะมีคนที่ต้องเป็นห่วงครับเป็นห่วงคือจะต้องทำห่วงบาสฝั่งขวาใครจะทำห่วงบาสขอ2คนครับมาเลยครับมาเป็นห่วงบาสคนหนึ่งครับห่วงบาสน้องเติ้ลมานี่เลยโอเคครับแล้วก็น้องแฟนคลับอีกคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวจับคู่เดี๋ยว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 เด
ทำห่วงบาสทำยังไงอะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเราโอ้โหเราพุ่งตัวมาแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเขาเลยเนี่ยเขานั่งอยู่เนี่ยอยากจะเป็นห่วงกับพี่เติร์ดนะฮะรู้วิธีไหมว่าเขาทำห่วงกันยังไงยังไม่รู้ใช่ไหมพี่โด่งสาธิตให้ตูนเอามือมาวิธีการทำห่วงจะต้องทำแบบนี้กับพี่เติร์ดนะครับยังไงครับยื่นแขนห่วงยื่นแขนมาสัมผัสพี่เติร์ดครับอ่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาได้เห็นกันด้วยอนุญาตให้ได้กอดหนึ่งทีด้วยแต่ว่าตามพี่เติร์ดมาตอนนี้มาใจเย็นเดี๋ยวพี่ดงยี่สิบบาทนะข้างหลังโอเคใช่ตูนห่วงเขาแค่เกาะแขนไอ้นี่กระโดดเกาะทั้งตัวเลยบ้าไปแล้วอันเกาะแขนทำห่วงสิครับเกาะแขนเดี๋ยวกฎกติกาใหม่ผมเพิ่มมายังไงครับต้องมองตากันห้ามหลบตากันตาเฮ้แค่นี้เนี่ยเขาก็เขินจะแย่อยู่แล้วครับฝั่งนี้ได้หนึ่งคู่แล้วฝั่งซ้ายแพนไปเอาฝั่งนี้ครับแองจี้กับใครเอ่ยหนูอยากอยู่กับเธออ่ะมาเลยครับผมเราก็อยู่กับเราสิพี่วายน้องแมนต้องหายชัดเจนมากหนูอยากอยู่กับเธอไหวไม่เอาไหวไม่เอาล่าสุดไปเที่ยวทะเลใครมาเงียบไม่ได้ไปเงียบเลยเฮ้ยคุณเนี่ยไปเล่นน้องไหวตลอดเอาว่าฝั่งเราทำห่วงให้พี่ทำห่วงสิทำแบบฝั่งน้องเติร์ดเลยทำห่วงจับกันโอเคฝั่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห่วงนะใครเล่นก่อนดีทีมไหนเล่นก่อนดีเดี๋ยวพี่โด่งจะมีลูกบอล นะครับเกมนี้ตัดสินง่ายเลยเราเป็นห่วงนะและจะมีทีมของเราเนี่ยจะต้องมาโยนลูกบอลโดยที่จะต้องปิดตาครับเดี๋ยวให้ทีมน้องเติร์ดเล่นก่อนคนโยนปิดตาเลยคนโยนปิดตาคนเป็นห่วงเนี่ยมายืนฝั่งนี้คุณจะต้องรอรับลูกบอลจากฝั่งของทีมคุณเนี่ยให้ลงไปในห่วงคุณได้ให้ถึงมากที่สุดอ่ะลองดูครับอ่ะโอเคแพ้ปิดตาหลับตาครับโยนคุณเลยสองสามอโยนโอเคง่ายฝั่งของน้องเติร์ดจะเล่นก่อนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ฝั่งกามิคาเซ่เน็กเนี่ยนั่งรอแป๊บนึงนะครับเรามาดูว่าทีมนี้คุณจะรับลูกบอลได้ทั้งหมดกี่ลูกโอเคไหมโอเคครับเติร์ดมาได้กี่ลูกเพราะว่าอย่างทีมเราเนี่ยบอกเลยรับได้ทุกลูกครับทีมเรามีทั้งหมดกี่คนนะทั้งหมดเนี่ย10คนโอเคมาแพ้เรียงระดับมาเลยครับเรียงแถวเลยครับโอเคถ้าเป็นพร้อมจัดเจ้ามาเรียงแถวเลยอีก5นาทีจะหัวช้าถึงนายจัดเท้าไปเลยครับบอลโอ้ผมไม่เข้าใจมันกินอะไรกันมาวะเนี่ยอ่ะพูดอยู่ใกล้ๆหน่อยมาซ้ายมาก่อนดูฝั่งนี้นะโอเคพร้อมนะเลี้ยงแถวกันมาเลยเดี๋ยวพี่โด่งจะนับให้ว่าลงทั้งหมดกี่ลูกมิวสิกมาด้วยนะครับพร้อมแล้วคนแรกทำไทยเล่นก่อนดิทำไทยโยนไปเป็นเทสอ่ะเป็นหัวเป็นเทสเป็นยืนอยู่ตรงไหนดิไปยืนตรงเมนเทอร์จุดผมนี่เลยแผนพร้อมแล้วปิดตามิวสิกมาเดี๋ยวทำไงหลับตาก็ได้ไหมเอาไปเอาหนึ่งเฮ้ยเอาไปต่อไปห้ามเกินจากลำโพงมาห้ามเกินจากลำโพงห้ามเกินจากลำโพงไปเลยหยุดสองครับมาครับต่อมาเร็วหยุดปิดตาลองเลยเอาความเร็วสองเชื่อมาสองมาหยุดแปดหยุดครับผมหยุดครับผ่านครับโอ้ไม่ได้ทั้งหมดกี่ลูกครับน้องอ่ะทีมของน้องเติร์ดนะครับทำไปได้ทั้งหมด8ลูกโอ้ยสุดยอด8ลูกเลยครับ8ลูกโอเคไหมตูนก็จะโอเคนะถือว่าเป็นคะแนนที่สูงเฮ้ยท้าทายครับ8ลูกชนะไหมครับออกมานี่เลยเมื่อกี้อ่ะผมไม่รู้ใครชนะเหมือนกันอ่ะ
รู้ว่าน้องคนนี้ไม่ได้มองบอลเลยเดี๋ยวขอหน้าน้องเมื่อกี้ไหมครับเดี๋ยวคนนี้ก็สือโยนไปเนี่ยขนาดเราปิดตาเรายังรู้สึกได้เลยอ่ะมันรู้สึกไงนะไม่ได้มองบอลเลยอ่ะพอรับไปมีเตอร์คนเดียวเฮ้ยลูกๆเขาก็แบบมีช็อตนึงเจ้าพาร์ทโยนมาลากมาเนี่ยจะได้จะได้ห่วงลากยังไงถามว่าเลยมีความสุขไหมครับมากนั่นไงเขามีความสุขแต่จริงๆเนี่ยผมว่าน้องคนเดียวก็เป็นห่วงกันเลยนะเฮ้ยอย่าแซวน้องเขาทีมดาวไทยแปดลูกอ่ะทีมฝั่งน้องหวายบ้างดีกว่าใครจะออกมาเป็นห่วงครับมาเลยครับทีมเราจับไปครับแต่น้องแบทแมนทำไมห่วงฝั่งนี้ห่วงแบบนี้เลยห่วงมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยมาดูใกล้ๆแฟนคลับฝั่งนี้เลยครับโอเคครับมาเอาห่วงฝั่งนี้ออกมาเนี่ยมาเนี่ยห่วงมานี่เลยครับเอาล่ะพอเดี๋ยวพี่ดงครับผมเราได้ห่วงแล้วพี่เอาห่วงนี่ไอ้ไอ้บ้าไอ้นักคนละอย่างไอ้นั่นมันชัดไขมันเหรอโอเคโอ้โหพี่ดงแซวเล่นนะครับจริงๆแล้วเราหุ่นดีดีครับผมทำไมทีมนี้แป้นอยู่ต่ำเลยเว้ยน้องหวายจะเริ่มเล่นก่อนนะแพทปิดตาให้น้องหวายด้วยอย่าไปจับวงจับมือน้องเขาดิเนี่ยสุรเกียรติสุรเกียรติเดี๋ยวผมทำอะไรพี่อ่ะพี่โอ้โหจับมือน้องเขามาดิเตะก่อนเลยเมนเทอร์แพทที่ตลอดเลยมิวสิกเตรียมพร้อมมิวสิกพร้อมเดี๋ยวไม่พออย่าเอามาเกินตรงนี้อย่าเอามาเกินขี้โกงตลอดเลยหวายลูกบอลกินไม่ได้น้องหวายฟังนู้นได้8ลูกเราจะต้องได้มากกว่า8ลูกถ้าเกิดพร้อมแล้วโยนไปครับโยนจะเกินครับแต่เกี่ยวยอดเดิมต่อแล้วต่อเดิมอยู่ต่อเฮ้ยสองเดี๋ยวพร้อมยังไปต่อเฮ้ยเร็วไปละสามนับไปด้วยแรงนับไปด้วยดูอย่าให้เกินลำโพงอย่าให้เกินลำโพงตอบไม่ได้เจยูเนี่ยเพื่อนเรียกก็เรียกพร้อมยังพร้อมไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอะไรอย่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นอะไรที่หวังจะเจอไปจัดการฝั่งนู้นอะไรเดี๋ยวพร้อมยังออกไปเร็วอยุนยุนไม่เกี่ยวไปอยู่พร้อมยังไปมาต่อสองลูกสุดท้ายเอสจิโมสู้ๆนะเอสจิโมยุนได้ไหมสุดท้ายได้เร็วสุดท้ายอะไรเนี่ยวายเดี๋ยวอย่าพึ่งลั่นเดี๋ยวนั่งที่นั่งที่จับประชาชนนั่งที่เร็วนั่งเฮ้ยไปนั่งดิเฮ้ยไปนั่งเดี๋ยวไปทำผู้ชายกันเนี่ยไปนั่งที่ผมไหวตลอดเลยต้องไหวนะผมให้เติมตอนนี้ฝั่งผู้หญิงได้7ลูกและเหลือลูกสุดท้ายแต่ว่าฝั่งผู้ชายเขาโกงไว้ผมจะแถมให้อีก1ลูกเดี๋ยวแพนอ้าวเดี๋ยวเหลือ2สรุปเหลือ2อีกแล้วถ้าเกิดว่าลง2ลูกก็ถือว่าชนะถ้าเกิดฝั่งนี้ลงอีก2ลูกเลยครับฝั่งน้องหวายชนะเลยถ้าเกิดพร้อมแล้ว2ลูกสุดท้ายโยนดีๆโยนดีๆนะโยนสูงๆเบาเร็วพร้อมยังพี่หวายเชียร์อยู่พถ้าพร้อมแล้วรับไปครับไม่ครับสุดท้ายเสมอสุดท้ายโอกาสเสมอถ้าโยนลงเสมอแล้วคนนี้ที่แรกอยากอยู่ทีมทามหนึ่งโอเคยังเฮ้ยไหว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 ลงก่อนเห็นตะก้นไม่เห็นอะไรเลยลูกนี้โอเคลูกนี้ถ้าเข้าเสมอพร้อมแล้วแองจี้ชนะครับลูกแองจี้โยนไปโยนครับไปแองจี้ชนะครับลูกแองจี้เดี๋ยวเสมอกันต้องตัดสินยังไงดีเดี๋ยวดีใจก็ชนะแค่เสมอตัดสินไม่ได้แปลว่าคุณชนะซะหน่อยตัดสินอ้าวเหรอหาทายครับตัดสินโดยการยิงซัดเดนหรือโกลเด้นโกครับนะโกลเด้นโกไงเราจะให้ลีดเดอร์ออกมายิงจุดโทษลีดเดอร์ครับทักปากของน้ำตาลทำเป็นห่วงกันเลยครับหวายกับทำไทยใช่และใครโยนลงก่อนชนะเลยโยนลงก่อนชนะเลยทำไทยปิดตาเลยทำไทยอ่ะไอ้ป้ายนี่มีหน้าอื่นไหมเนี่ยหน้าตาบ้าเลยได้ไม่ผมว่าบอกกับคุณทำไทยส่งเท่มากเลยเอาห่วงน้ำเติร์ดมาก่อนทำไทยไปโยนฝั่งนี้โอ้โหสะบัดบ
ความเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้าอยู่นี่ถ้าคุณเยอะนะเซ็ตผมไปถ้าเยอะเดี๋ยวผมจะให้ทำไทยโยนตรงนี้นะฮะลำโพงตัวนี้นะครับทำไทยอยู่นี่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวน้องหวายอยู่ตรงนี้นะฮะแข่งแบบโกลเด้นโกลซัตเทนเดสลมป๊อปชนะเลยไม่ใช่หวายเป็นคนโยนเดี๋ยวหวายเป็นคนโยนเอาลูกถ้าหวายยืนไม่มีทางถึงแล้วยืนเชียร์ยืนเชียร์อ่ะสุดท้ายแล้วหลังลำโพงหลังลำโพงครับเต๋อจ่าอย่าเต๋อหลังลำโพงครับลำโพงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีเรื่องจะบอกทำไทยนิดนึงทำไทยลืมตาขึ้นถ้าไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมพร้อมพร้อมอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วที่กดดันปิดตาโยนโยนมันไกลมากเลยเนี่ยโยนนะโยนครับพร้อมเลยไกลๆแบบนี้แหละอ่ะหาทายโยนครับ1 2 3ไปเฮ้ยโอ้โหเท่มากเลยน้องชายอ๋อบ้านทางฝั่งผู้หญิงไงดีกว่าเอ้าผู้หญิงไปทำพวงเร็วแองจี้มาเลือกตัวแทนไปผู้หญิงไปทำพวงเร็วคุณน่ะโยนเร็วพี่ไหวต้องโยนพี่ไหวต้องโยนลีดเดอร์ต้องโยนลีดเดอร์ต้องโยนพวงออกมาดิพวงพวงออกมาดิโอ้โหนี่เต็มที่เต็มที่ไปพวงจับเลยอยู่นี่เลยขอลูกบอลหน่อยขอลูกบอลให้ไหวหน่อยพี่ไหวสู้ๆขอบอลให้ไหวหน่อยลูกบอลครับบอลงัดออกมาดิงัดออกมาจากงัดเอาไว้จากน่องของทาไทมาอาที่ปิดหนูหายเหรอนี่ไงเดี๋ยวแทนให้ชวนพวกเดียวกันโยนทิ้งไปนะยื่นให้กันเฉยเลยนะอ่ะโอเคปิดตาเดี๋ยวตอนหวายโยนขอแนะนำช่างกล้องถ่ายสโลโมชั่นขอดูตรงแขนหวายด้วยพี่ต่อโอเคเมื่อกี้ด้านล่างได้ยินเสียงน้องหวายไหมครับพี่หนงจะแปลให้นะครับเมื่อกี้หวายพูดว่าเลวหวายพร้อมแล้วอ่ะโอเคมาโดนิโกมาแขนไหวแขนไหวเลยยืนก้องจับแขนไหวไว้แล้วเฮ้ยฉะนั้นเกมนี้นะครับนี่เกมนี้เราต้องต่อให้ผู้หญิงกันหน่อยครับท้าฟังของน้องไหวชนะไปเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ต่อบีบอันนี้ไม่ได้จะพูดอีกไม่ได้แล้วอยู่ดีไหวชนะครับแล้วที่เล่นไปทั้งหมดมันคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชนะเกมนี้ชนะเกมนี้เพราะว่าเสมอกันเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายชนะบ้างใช่ก็ได้คุณจะหลีกเกมตัดสินนะอ่ะอย่างนี้พี่ดงว่าน้องหวายครับตัดสินกันด้วยเกมสุดท้ายเลยดีกว่าออกมาเลยยืนออกมาเลยปั๊บกันเลยฝั่งนี้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายลุกขึ้นเกมสุดท้ายพี่ดงจะให้เล่นพร้อมกันหมดทั้ง14คนเลยมาเลยครับมาเลยนะครับมาเลยยืนหน้าเวทีให้กับแฟนๆได้เห็นอย่างใกล้ชิดครับยืนเลยครับยืนเรียงหน้ากระดานยืนเรียงเลยครับออกมาเลยครับแฟนจัดหน้ากระดานเลยครับไปยืนหน้ากระดานเลยผู้ชายเราโชว์ความเป็นรดอหน่อยจัดแถวครับผมจัดแถวครับจัดแถวมาเกือบขึ้นมาเลยตัวเล็กกว่าเยอะพี่โดมทำไทยมาเยอะทำไทยเยอะพี่โดมผมชอบปีเตอร์มากพี่จัดแถวจัดแถวเอาไว้ก่อนนะโอเคยืนเรียงหน้ากระดานครับผมยืนให้เต็มเวทีเลยนะไม่น่าอะไรป่ะยืนให้เต็มเวทีเรียงตามลำไส้ครับผมปีเตอร์เป็นหน้าสุดยืนให้เต็มเวทีโอเคแล้วเกมนี้เราจะให้โพสท่าครับแทนครับเราจะให้โพสท่าไม่ต้องยืนโอ้มันเต็มเวทีแล้วใช่ไหมใช่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีรูแทรกก็แทรกไปหาที่แทรกแทรกหาที่แทรกไปเกมนี้ตัดสินแล้วนะกับเกมที่มีชื่อว่า The Seed Thailandโดยจะให้โพสท่าที่พวกคุณคิดว่าซีนที่สุดในปัตตภีนี้มาท้าไทยน้องหวายพี่ไม่ได้มาเล่นๆพี่หวายท้าไทยกับน้องหวายมีความหวังไว้ที่พี่หวายนะเอาไมค์พี่โด่งด้วยครับคือน้องหวายบอกเลยว่าจะต้องโพสท่าให้ซีนที่สุดโดยที่ลีดเดอร์ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องเป็นคนโพสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินกันอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วดูท่าโพสก่อนท่าโพสของท้าไทยกับน้องหวายหนึ่งสองพวดครับจุดครับเอาล่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วคุณไม่ยอมจริงๆใช่ไหมทำไมเล่นจริงจังขนาดนี้ถึงจะโชว์ซิกแพคเลยเราผมแค่เมื่อกี้ผมจะทำแค่นี้คุณจะทำไปเกี่ยวเสื้อตัวนี้เล่นชิวๆเลยไหวๆว่าไงนะแล้วเมื่อกี้หวายลงไปกินสายไฟตรงนี้ไม่รู้อ่ะโอ้ my god ลงไปแบบสวยๆเข้าใจมั้ยเออ
เราเห็นการโพสของลีดเดอร์ไปแล้วครับเรามาดูของลูกทีมเขาบ้างดีกว่าจัดไปนะกับเกมนี้นะครับซีฟไทยแลนด์เดอะซีฟไทยแลนด์แต่ตอนนี้เดี๋ยวนะแถวมันแน่นมากแน่นทีมของน้องหวายโพสก่อนดีกว่ามาทีมน้องหวายเข้ามาครับอย่าทีมตาไปรอกันเลยดีกว่ามาเราสองนะทีมน้องหวายก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราถอยลงก่อนดีกว่าเวทีมันแน่นจริงๆโอเคทีมน้องหวายเข้าในเลยครับทีมน้องหวายนะครับเราจะวัดกันด้วยนะเดี๋ยวเมนเทอร์จะต้องตัดสินด้วยถ้าเกิดพร้อมแล้วโพสท่าถ้าเกิดพร้อมแล้ว1 2โพสครับโพสโพสหมดเลยโพสหมดเลยคือเบาไปไม่โอเคโพสหมดเลยโอเคนะโอเคมั้ยพออยู่ครับโพสด้วยค้างไว้พี่น้องครับเอาละเห็นกันหมดแล้วนะโชคดีนะเนี่ยนี่เข้าเป็นฐานได้โกนะพี่น้องอ่ะขาเป็นตันเลยโอเคแล้วข้างหลังน้องหวายทีมน้องหวายเสียงกรี๊ดโอเคแล้วนะเสียงกรี๊ดเยี่ยมค่ะโอเคงั้นอ่ะทีมทางไทยออกมาสลับกันมาโอเคผู้ชายมาทีมทางไทยมาเลยครับไปเลยไม่ต้องเตรียมการโพสยืนเรียงเลยอาจจะเกิดพร้อมแล้วเอาผู้ชายมาหมดเลยครับมีผู้ชายไปโพสครับโพสหน้าเวทีครับกระจายมาขึ้นมายืนให้เต็มเวทีขึ้นหวังโอเคเรามาเชียร์ทีมผู้ชายทีมของทามไทยบ้างดีกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้ว1เอาแบบสุดซีดเลยนะ The Seed Thailand รอดูอยู่1 2 4ไปมันคือตัวที่แท้จริงครับพี่มาไม่ใช่ตัวจริงผมนะเออมากอารมณ์หาไปอยู่เลยเราวัดจากเสียงกรี๊ดเลยดีกว่าเป็นเทอร์แพนครับจันไปดีกว่าครับและทีมที่ชนะของเราในวันนี้ตูนครับใครครับใครนะเฮ้ยยังกับพี่หวายกันอีกเหรอพี่หวายเดี๋ยวยศกำลังจะบอกว่าทีมไหนเสียงด้าแพ้เลยกรรมการได้ป่ะถือไว้โอเคทีมที่ชนะของเราในวันนี้เมนเทอร์แพนตูนครับเตรียมชูครับพร้อมแล้วตัดสินเลยนะไม่มีเกมอื่นเลยครับทีมที่ชนะ1 2ไม่เสิร์ฟเปิดครับไปฟังจากเสียงกรี๊ดดูเดี๋ยวไม่ต้องเลยมีเรื่องจะพูดพี่ดอกเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเนี่ยเซ็กซี่นะแต่ทำไมเซ็กซี่น้อยกว่าผู้ชายแต่ละคนนั่นสิยังคิดอยู่เลยไม่เป็นไรเป็นเกมสนุกเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าทีมผู้ชนะของเรานะครับฟังทามไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมีมอบของรางวัลให้ด้วยนะครับครับรับไปนะฮะอยากพูดไม่พูดไม่หยุดเลยวันนี้ทำไมทีมเราถึงแพ้ครับเพราะไม่แฟร์เพราะมันไม่แฟร์ก็ดูสิไหวไว้หนวดไม่เข้าขนาดนี้เฮ้ยนะบ้าทีก็ยังเป็นผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของรุ่นพี่หน่อยดีกว่านะฮะไหนๆก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่คามิกาเซ่ที่เคยผ่านงานมาก่อนจำความรู้สึกได้ไหมตอนที่เป็นคามิกาเซ่ครั้งแรกเนี่ยผู้คุณรู้สึกยังไงกันบ้างเริ่มจากน้องหวายก่อนเลยตอนเป็นคามิกาเซ่ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะแต่รุ่นพี่ที่ไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็ไม่แต่ยังอยู่ในบ้านได้อยู่ในบ้านหลังเดียวใช่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 อยู่แต่ว่าตอนนี้หวายกับชามชัยก็ได้ย้ายไป Yes Music กันแล้วนะคะก็ไม่ได้อยู่คามิกาเซ่แล้วแก่แล้วยิ่งแต่จริงๆแม่เธอยังเด็กอยู่นะขอบคุณค่ะก็ความรู้สึกแรกหรอหนูจำได้เลยคือรู้สึกดีมากรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วตอนนั้นหนู14มั้งคะโอ้ตอนเป็นคามิกาเซ่อายุ14ใช่ปัจจุบัน 30
34เฮ้ยแพ้เซ่เขาใครเขาให้บอกรอบเอวผู้หญิงอายุไอ้ต่อน้องครับเป็นนักเต้นเซ่ตอน24ใช่ค่ะก็ได้ออกผลงานแรกกับเพื่อนรุ่นหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จำได้ไหมตอนซิงเกิลแรกเดี๋ยวนะฝ่ายผู้บอกจำซิงเกิลแรกของหวายได้ไหมครับเพลงอะไรนะจ๊ะตกหลุมรักใช่หรือเปล่าใช่ค่ะก็เป็นเพลงที่ถือว่าทำให้ทุกคนได้รู้จักกับหวายนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ปล่อยเพลงออกมาได้เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยตอนนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยคือมันใช่หรอคือต้องใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องมานานมากเลยจริงๆค่ะแล้วผมจำได้เลยตอนที่ผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมแข่งเต้นแข่งเต้นแล้วไงต่อผมแข่งอยู่ข้างเวทีมีศิลปินขึ้นไปข้างเวทีหวายเลยศิลปินขึ้นไปหวายกางเกงหลุดตูดนะเต้นแบบจับนะอะไรอ่ะผมบอกอะไรวะเนี่ยแบบบ่อยๆเขามียิงหลุดตัวด้วยนั่นก็เป็นความรู้สึกของรุ่นพี่ฮะอย่างน้องหวายนะครับแล้วพามไทยล่ะจำความรู้สึกตอนเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาเลือกคุณมาเป็นกามิกาเซ่ได้ไหมต้องจะถามไปย้อนกลับไปไม่นานเท่าฉันไม่นานเท่าฉันสมัยที่ทำเด็กๆก็รู้สึกว่าไม่มีหนวดผมอะไรแบบนี้ด้วยจำได้ตอนไม่มีหนวดเลยไม่มีหนวดสมัยก่อนตอนซิงเกิลแรกหน้าที่ใสมากมากครับอุ้ยอย่าไปลื้อภาพมันกลับมาเลยผมพยายามลบนี่คุยกับ YouTube หลายรอบมากให้ลบวิดีโอนะเฮ้ย MV ออกจะดีพี่น้องจะชอบดีมากแล้วไปต่อความรู้สึกก็ความรู้สึกเนี่ยดูสิผมมาเจอหวายอ่ะโหมาเจอหลายๆวง Miracle อะไรนะเป็นอะไรนะหวายขออีกทีสิเป็นมิราเคิลภาษาไทยแบบปาฏิหาริย์เขารู้สึกว่าเขาเรื่องกูไปไหนต้องต่อนอกจากไม่มีหนวดไม่มีเขาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกคือเหมือนเราเป็นศิลปินเราเพิ่งมาใหม่เราก็ยังไม่รู้จักใครนะแล้วก็แบบเหมือนเป็นตัวเล็กๆในค่ายคนหนึ่งตอนนี้มานี่ก็ทุกคนไหว้เราหมดเลยครับแล้วก็เป็นเหมือนฟีลที่เรามาตอนแรกครับแล้วก็แบบเราเข้ามาในค่ายแล้วก็ไหว้ทุกคนเลยนะครับผมครับผมใช่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราเหมือนมาหาประสบการณ์ใหม่ในบ้านหลังนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่พวกคุณได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกามิกาเซ่ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ากามิกาเซ่เนี่ยอยู่มา8ปีแล้วกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่9นะครับปี2590คุณไม่มาพวกเราเลยผมเข้ามาเองนะก็ถือว่าอยู่กันมากับแฟนๆนะครับที่ให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสุขให้กันและกันมาตลอดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราให้ศิลปินเนี่ยทางไทยรู้ไหมฝากผลงานของตัวเองหน่อยดีกว่าซิงเกิลของแต่ละคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องหวายกันเลยครับ Lady First ค่ะข้าวตัวหวายนะคะก็อยากจะฝากเพลงชีวิตดีๆค่ะมันดีๆจริงๆนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอนะคะก็ตามไปดูได้ที่ YouTube นะคะช่อง RS Friends ค่ะที่ได้หนุ่มหล่อนะคะมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะคุณลองแบบทำไมต้องไปเลือกเขาด้วยทำไมไม่เลือกแทนแบบเท่ๆแบบอยากเลยดีกว่าพี่ชอบแนวชอบแนวของไม่คือคนชอบแบบโดนเขากัดใช่ไหมไม่คือตอนร่วมงานเนี่ยปวดหัวมากปวดทำไมแต่ตอนที่แบบเข้าเซตเข้าฉากอะไรเงี้ยคือแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้กับผลงานมากแต่เวลาแบบเราไม่ได้ถ่ายหรืออะไรพอคัดปุ๊บนี่ก็จะกลัวทันทีเลยกลัวทันทีเอาควรได้ไงอ่ะมาแย่งขนมผมอ่ะไปที่ไปแย่งขนมด้วยคุณดูเป็นเด็กปัญญาอ่อนขึ้นมาถ้าบอกให้พูดแบบนี้ด้วยก็แล้วกันกับซิงเกิลชีวิตดีตามดูได้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่ Yes Music Yes Music เพลงชีวิตดีนี่หวายอุตส่าห์ใส่วิกนี่หลายสีมากจริงอ่ะทำไมอ่ะนางไม่ยอมด้วยนะขอใส่วิกเองด้วยเป็นสีผมตลอดใช่เปลี่ยนอะไรนะก็ไปตามดูได้อ่ะคุณตามได้ครับฝากผลงานเลยครับสำหรับพามนะครับตอนนี้หนังก็ไม่มีนะครับหนังโอ้ยล่าสุดเพิ่งจบไปหนังละครโคชิปอ่ะโคชิปใช่ครับใช่ครับชื่อภาษาไทยชื่อมอนซ่อมเผยมอนซ่อมเผยนี่มีใครได้ดูกันบ้างไหมฮะมีไหมเป็นใครล่ะโอ้ยเยี่ยมมากสวัสดีครับผมสลอยเอ็นนะครับผมใครได้ดูแล้วก็จะรู้ว่าคุณเชียร์อยู่ในเต้าเขาจะพูดเป็นภาษามอนตลอดเวลาใช่แต่การนี่เลยก็ติดพุ่มเหมือนเล่นเพิ่มมึนนึงเหมือนนะหนังดีนะครับผมก็มอนซ่อมผีก็จบไปแล้วตอนนี้สมัครพามก็หนักก็ยังไม่มีนะฮะละครก็ยังไม่มีครับผมเอาเฮ้ยแล้วจะพูดทำไมล่ะรายการต่างๆก็ยังไม่ติดต่อมาครับผมเอาผลงานสรุปคุณมีอะไรไหมสรุปคุณมีไหมมีเพลงเออนะครับเพลงไม่เป็นไรนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่ผมคุณจะร้องก็ร้องไม่จบนะฮะก็เพลงไม่เป็นไรครับ
ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการทำ MV อยู่ด้วยก็ถ้าใครติดตามนะครับเดือนหน้าน่าจะได้ดู MV คือผมนี่เลือกนางเอก MV เองเลยนะครับผมก็เลือกเองทุกคนไม่ใช่หรอเขาบอกว่านางเอกสวยมากและเซ็กซี่มากทุกคนจะชอบมากใครก็ดูชอบมากใครที่ดูเดอะเฟซอาจจะรู้จักคนนี้ครับครับผมเอาติช่ามาครับผมเฮ้ยคุณตาดูต้องติดตามดูอยากรู้อยากรู้จะคำว่าฟูหรือเปล่าครับผมต้องรอติดตามเราติดตามได้เดือนหน้านะครับผมนะเร็วๆนี้นะฮะได้ฟังกันถ้าใครยังไม่ได้ฟังเพลงไม่เป็นไรก็ไปฟังได้แล้วใน YouTube okay. ส่วนผลงานส่วนตัว IG ทาวโบซี่ครับผมจัดไป IG หนูด้วยค่ะ IG หวายๆจุดพีค่ะโอเคเอาละครับขอบคุณนะครับศิลปินของแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องหวายกับทาวไทยด้วยขอบคุณครับที่มาในงานกาบิกาเซ่ Next Dream Party ของเราในวันนี้นะครับเรียนเชิญกันเลยครับมาเลยมอบของรางวัลก่อนใช่ไหมฮะสแตนดี้ด้วยใช่ไหมครับสแตนดี้นี่ให้กันยังไงดีอ่ะแต่กิ้วนำมาใช่ไหมอ๋อสแตนดี้ใครอยากได้สแตนดี้นะเนี่ยดูเลยนะครับใครคู่ใครก็สแตนดี้ของคนนั้นกลับบ้านไปได้เลยยกตัวอย่างสแตนดี้ของน้องแตงกิ้วนะครับมอบให้กับน้องด้วยโอเคตั้งไว้นะครับเป็นของขวัญสุดพิเศษนะครับแล้วศิลปินยังอยู่กับเรานะครับยังอยู่กับเราด้วยนะครับเอาแบบใกล้ชิดเอาแบบ Exclusive สุดๆนะครับยืนได้ไหมครับยืนเป็นคู่กันไหมนะนี่เดี๋ยวเราจะได้สแตนดี้ของพี่ Thank you กลับบ้านด้วยเอาไหมครับเอาค่ะดีใจไหมครับดีใจมากชอบไหมครับชอบเออนี่สแตนดี้ของน้องพาร์ทคีรานเดี๋ยวพาร์ทเอากลับไปให้น้องเขาด้วยนะครับรีบเดี๋ยวครับพาร์ทครับก๊อกน้ำยังเปิดอยู่เลยครับแน่นอนครับร้อนอยู่เลยเหงื่อตึงไปหมดเลยนะนอกจากมีสแตนดี้แล้วแต่กิ้วพี่หลงถามหน่อยดิของขวัญสุดพิเศษนี้ก็คือเตรียมมาให้กับน้องๆด้วยเหรอคะใช่ค่ะคือศิลปินทุกคนเนี่ยจะเตรียมมาให้แล้วก็มีการเขียนข้อความสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะโอ้โชคดีจังเลยอ่ะเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับน้องๆด้วยนะฮะ18ภาพ18คนนะครับที่ได้ขึ้นรับของรางวัลนะครับและยังไม่หมดนะเรายังมีภาพทีมงานครับเรายังเหลือภาพอีก1ภาพที่เป็นภาพสุดซีนซีนสุดๆที่ศิลปินทั้ง18คนเป็นคนเลือก1คนนี้จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนะครับจาก AS12 Core นะครับเป็นซีนจัดบิ๊กบุ้มที่ไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนเป็นรางวัลหมอนของ AS12 Core และจะได้รับจากของน้องเติร์ดด้วยครับน้องเติร์ดอยู่ไหมครับเติร์ดอยู่ไหมฮะเติร์ดอยู่ไหนครับเติร์ดถือหมอนมาแล้วโอเคและภาพที่18ศิลปินได้เลือกมาในวันนี้นั่นก็คือภาพของคนคนนี้ครับยินดีด้วยครับอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เปลี่ยนภาพกันดีนับ1 2ไม่อยู่ใช่ไหมครับ1 2ยังงงๆอยู่ครับยังงงๆอยู่มาเลยครับมาเลยยังงงอยู่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่ครับน้องคนนี้ที่ได้แล้วไอ้ตัวนี้มันลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาหน้าเหมือนกันแหละครับหน้าเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ใช่ไหมผู้โชคดีนะครับที่ศิลปินเลือกมาแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยน้องชื่ออะไรครับมีนค่ะน้องมีนนะครับได้รับตุ๊กตานะครับซีดยักษ์บิ๊กบึ้มเป็นหมอนนะครับจากพี่เติร์ดเลยคราวพิเศษคราวพิเศษยืนดีก่อนเห็นความพิเศษนะครับนอกจากหมอนของ AIS 12 Core ซีซิมจะใหญ่แล้วยังมีลายเซ็นนะครับของ18ศิลปินของ18ศิลปินนะครับที่เซ็นบนหมอนใบนี้แล้วมีของมาร์คด้วยฮะมาร์คมาด้วยมาร์คครับมาร์คเอ้ยมาร์คด้วยโอเคเอาของขวัญให้น้องเขาด้วยครับและนี่แหละครับคือของรางวัลนะครับที่ศิลปินของเราพร้อมใจกันมอบให้นะครับกับแฟนๆของกาบิกาเซ่ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับโอกาสนี้ทุกคนยืนกันครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับยืนครบแล้วสแตนดี้ขึ้นมาครบนะครับ